Suscrito. ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็จะมาลองใช้โปรแกรม Zoom นะคะในการที่จะบันทึกไฟล์วิดีโอนะคะเพราะว่าเดิมจากที่ใช้อยู่เนี่ยจะใช้เป็นโปรแกรม PowerPoint แล้วก็บันทึกเป็นวิดีโอเพื่อใช้ในการเรียนการสอนนะคะวันนี้ก็จะมาทดลองการใช้ Zoom นะคะพอเปิด Zoom ขึ้นมานะคะแล้วก็จะกดปุ่มบันทึกนะคะที่เป็น Record ข้างบนนะคะแล้วก็ทำการแชร์สกรีนนะคะหลังจากที่แชร์สกรีนได้นะคะส่วนของ PowerPoint ที่จะทำการบันทึกก็จะปรากฏขึ้นนะคะเรื่องที่จะพูดถึงในวันนี้นะคะเป็นงานดั้งเดิมในเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเลี้ยงสัตว์นะคะโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะเอามาใช้ในครั้งนี้จะเป็นเรื่องของการใช้หยวกกล้วยในการเลี้ยงเป็ดไข่ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อที่จะลดต้นทุนในการที่ต้องซื้ออาหารเป็ดมาเลี้ยงนะคะโดยต้นกล้วยนะคะที่เราหาได้นะคะจะเป็นต้นกล้วยที่เกิดจากหลังจากที่เราตัดผลผลิตนะคะหรือเก็บเกี่ยวผลกล้วยไปแล้วเราก็จะเหลือลำต้นของกล้วยนะคะส่วนของลำต้นของกล้วยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เหลือใช้นะคะสามารถที่จะนำไปใช้ในการที่เลี้ยงเป็ดได้นะคะโดยส่วนผสมทั้งหมดนะคะจะต้องเตรียมหยวกกล้วยนะคะรำละเอียดข้าวเปลือกแล้วก็อาหารเป็ดไข่ที่เป็ดกินอยู่เดิมแล้วนะคะแล้วก็น้ำหมักจุลินทรีย์1ถ้วยนะคะหยวกกล้วยใช้น้ำหนัก3กิโลกรัมรำละเอียด1กิโลกรัมข้าวเปลือก1กิโลกรัมแล้วก็อาหารเป็ดไข่1กิโลกรัมนะคะน้ำหมักจุลินทรีย์ใช้ประมาณ1ถ้วยนะคะวิธีการทำก็ไม่ยากนะคะต้นกล้วยที่เอามาก็จะสับแล้วก็ชั่งให้ได้น้ำหนัก3กิโลกรัมนะคะใส่ในกะละมังนะคะชั่งส่วนผสมทั้งหมดที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะได้แก่รำละเอียดข้าวเปลือกและอาหารเป็ดไข่นะคะ1กิโลกรัมนะคะใส่ในกะละมังนะคะรำ1กิโลกรัมนะคะข้าวเปลือก1กิโลกรัมอาหาร1กิโลกรัมแล้วก็ตวงน้ำหมักจุลินทรีย์มาใส่ในส่วนผสมในกะละมังนะคะ1ถ้วยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะการให้เป็ดกินก็ให้เป็ดกินตามปริมาณอาหารที่ให้โดยปกตินะคะก็จะช่วยให้เป็ดออกไข่มากขึ้นนะคะแล้วก็ไข่แดงที่ได้เนี่ยสีจะสวยนะคะฟองโตนะคะสมดังวัตถุประสงค์ว่าเราสามารถที่จะช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้นะคะเพราะว่าน้ำหนักของหยวกกล้วยที่ทดแทนอาหารไปประมาณ3กิโลกรัมนะคะมันก็ลดค่าใช้จ่ายของผู้เลี้ยงเป็ดลงได้นะคะผู้ที่ให้ข้อมูลในครั้งนี้ขอขอบพระคุณคุณพัชรินทร์มีทองนะคะบ้านเลขที่ 3/3 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าบอนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็งานชิ้นนี้เป็นงานของนางสาวสโรชามัทุรสนะคะซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อที่จะให้ข้อมูลขอจบการนำเสนอนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการผลิตสัตว์นะคะตอนนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของ record นะคะ stop sharing แล้วก็ record นะคะบันทึกก็